อ่านให้ฟังโดยประชาไทยหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังโดยไม่ต้องอ่านดูเนื้อหาฟังผู้ปกครองเมื่อความหลากหลายทางเพศมีที่มาในแบบเรียนไทยสสิประภากัรฉายรายงานกระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องความหลากหลายทางเพศลงหนังสือเรียนป .1 ถึงม .6 อัปเดตมิติความหลากหลายอย่างเพศวิถีเพศสภาพตั้งแต่ความรู้สึกส่วนตัวจนถึงครอบครัวแบบพ่อพ่อและแม่แม่ฟังเสียงบางส่วนของผู้ปกครองระบุถ้าเป็นเรื่องก้าวหน้าและเหมาะสมดูตัวอย่างการสอนให้ยอมรับความหลากหลายตั้งแต่เด็กในสาราาณจักรหากถามว่าต้นต่อปัญหาสารพัดของประเทศไทยอยู่ตรงไหนคำตอบว่าอยู่ที่การศึกษา เป็นคำตอบที่พูดอย่างไรก็ถูกหรือถ้าพูดตรงๆก็อาจจะนับเป็นเพียงข้อสรุปของบทสนทนาที่ไม่นำไปสู่อะไรใหม่การหาคำอธิบายที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาไทยที่ประกอบด้วยส่วนผสม18,900ต่างหากที่เป็นโจทย์ยากวันนี้ดอกผลของความพยายามให้ไปไกลกว่าข้อสรุปง่ายๆได้ออกมาในรูปร่างของเนื้อหาในหนังสือเรียนเมื่อวันที่8พฤษภาคม2562ที่ผ่านมา เว็บไซต์ chain.org โดยเผยแพร่ความสำเร็จในการบรรจุหลักสูตรเรื่องความหลากหลายทางเพศในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 หลังจากที่ผลักดันเรื่องนี้มามากกว่า2ปีพงษอนจัดเลื่อนผู้อำนวยการบุรนิทิเอองค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมผลักดันบรรจุเนื้อหาดังกล่าวระบุว่า หนังสือเรียนจะมีหลักสูตรแกรนกลางกับหลักสูตรที่เป็นแบบเรียนหลักสูตรแกรนกลางนั้นจะมีการแก้ไขทุก1ิปีหลักสูตรแกรนกลางในปัจจุบันของปี2550และครบรอบ10ปีในปี2560ที่ผ่านมาทําให้มีโอกาสได้เข้ามาทบทวนหลักสูตรนี้ใหม่โดยได้มีการปรึกษากับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการว่าต้องให้เนื้อหาขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศยิ่งขึ้นและพยายามทําความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศในหลายๆมิติเช่น เพศเพศวิถีเพศสภาพความหลากหลายทางเพศหมายถึงอะไรเป็นต้นพงศธรยังกล่าวว่าได้มีการปรับเนื้อหาเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยโดยใส่เนื้อหานวัตกรรมในการรักษาโรคทางเพศใหม่ๆเข้าไปโดยปัจจุบันเรื่องความหลากหลายทางเพศถูกบรรจุและเปิดใช้แล้วเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออที่ทุกโรงเรียนต้องมีหนังสือใหม่ก่อนเดือนเมษายนปี2562 โดยโรงพิมพ์ที่พร้อมผลิตหนังสือก็ผลิตได้เลยโรงพิมพ์ไม่พร้อมก็อนุญาตให้ใส่ข้อมูลเสริมซึ่งเป็นใบแทรกได้มูลนิธิเอ็มพลัสกล่าวถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการผลักดันนี้ว่าตอนนี้กำลังมองไปข้างหน้าและมีการเสนอให้คณะทำงานว่าน่าจะมีการประเมินหรือการตรวจสอบดูว่าหลังจากที่ใช้หนังสือฉบับนี้ไปแล้วผลตอบรับในเชิงบวกหรือเชิงลบมีอะไรบ้างซึ่งทางตอนนี้คณะทำงานกำลังดูแผนการทำงานและงบป,ประมาณว่า ในอนาคตอาจจะมีการจัดการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตอนนี้วิชาสุขศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องเพศและความหลากหลายทางเพศถือเป็นหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเยอะที่สุดเรื่องความหลากหลายทางเพศตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปในเชิงหลายๆมิติและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้าเราได้สติว่าต้องก้าวไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก็จําเป็นที่จะต้องกลับมาเปลี่ยนในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยพงศธรจะเลื่อนกล่าว ก่อนหน้านี้กิตินันทธรรมทัศ์หรือแดนนี่เดอะบีชนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยองค์กรด้านสิทธิและสุขภาวะของคนหลากหลายเพศได้เสนอนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาบรรจุตำราและหลักสูตรเรียนเรื่องความหลากหลายทางเพศดังนี้ 1. ทําให้เด็กตั้งแต่ชั้นปหนึ่งได้เข้าใจว่าเพศมีความหลากหลาย 2. ให้แก้ไขเรื่องหลักสูตรตำราเรียนให้เรียบร้อยในชั้นมหนึ่งและให้สอดคล้องกับตำราเรียนในชั้นปหนึ่ง 3. ส,ส่งเสริมให้ครูมีเจตคติและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างท่องแท้นโยบายดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กิตินันตั้งแคมเปญโดยให้เหตุผลว่าในยุคที่คนในสังคมมีความหลากหลายทางเพศมากมายแต่การต่อสู้เรื่องความหลากหลายทางเพศกลับมีปัญหามาตลอดหลายยุคหลายสมัยปัญหาสําคัญมาจากเรื่องของการไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นเกย์กระเทยทอมดีเลสเบียนก้าวหน้าเหมาะสมเสียงสะท้อนผู้ปกครองกับการปรับเนื้อหาสำหรับเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนนั้นมีการเพิ่มเรื่องทางเพศบทบาทความสัมพันธ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศความหลากหลายทางเพศยกตัวอย่างเช่นคำว่าความหลากหลายทางเพศวงเล็บ sexual diversity ในหลักสูตรจะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศกลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศและกลุ่มที่มีความหลากหลายด้านการแสดงออกทางเพศนอกจากนี้ยังเพิ่มเรื่องสุขภาวะทางเพศเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รู้จักยาต้าน h i v เอเการตั้งขันไม่พึงประสงค์โลกโซเชียลมีการกล่าวถึงเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในหนังสือสุขศึกษาเช่นกันผู้ใช้งาน Facebook ชื่อ ชินนีวราโพสต์ภาพเนื้อหาในหนังสือใหม่ที่มีทั้งภาพร่างกายมนุษย์เพศชายและเพศหญิงและยังมีเนื้อหาเรื่องความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศวิถีในระดับปัจเจกจนไปถึงครอบครัวที่ประกอบสร้างโดยผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเธอถือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าของหนังสือเรียนในไทยนักถามหัศนานักกิจกรรมด้านการเมืองในฐานะผู้ประคองให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า เรื่องความรู้รอบตัวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะบรรจุลงไปในหลักสูตรเพราะว่าการที่บรรจุลงไปนั้นต้องเป็นเนื้อหาที่ตามช่วงวัยเหมาะสมกับความพร้อมรับรู้และเข้าใจสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นการให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมต้องทําให้เด็กเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติในสังคมต้องเคารพและให้เกียรติกันนัดถาย,ยัางเสนอให้มีการศึกษาในฐานะเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ เมื่อมาถึงจุดที่เริ่มต้นแล้วต้องมีการแนะนําให้รู้จักตั้งแต่เด็กและอยากให้เสริมเกี่ยวกับการเรียนเพศศึกษาที่ไม่ใช่แค่เรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ต้องเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนสองคนภาษาอังกฤษเรียกว่า family education ต้องมีการสร้างความเข้าใจต้องจัดการกับความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาควรเตรียมพร้อมเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกกว่าเพศด้วยตัวอย่างจากสหราชอาณาจักรสอนให้ยอมรับความหลากหลายทางเพศตั้งแต่เด็ก การปรับตัวของแบบเรียนในไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ของโลกในสาร,รชาชจักรก็มีการให้ความสําคัญกับเรื่องความหลากหลายทางเพศเช่นกันเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2562ที่ผ่านมาทางการราชนาจักรได้มีการอนุมัติให้ใช้หนังสือภาพเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศที่ว่าด้วยการมีสัมพันธภาพที่ดีและเพศศึกษาวงเล็บ relationship and sex education และความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT โดยหนังสือที่ว่านี้เป็นกลุ่มหนังสือการ์ตูนที่จะสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างในสังคมการเคารพสิทธิความเสมอภาคข,ของเพื่อนร่วมสังคมโดยยกตัวอย่างของวิถีชีวิตที่หลากหลายเช่นเรื่องราวของคู่เพนกวินเกตที่ช่วยกันเลี้ยงลูกน้อยเรื่องราวของเด็กชายที่อยากแต่งตัวเป็นนางเงือกรวมถึงเรื่องราวของคู่เลสเบียนกับลูกของเธอ แม้หนังสือเหล่านี้จะถูกต่อต้านจากบรรดาผู้ปกครองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแต่นักการศึกษาชี้ว่าเด็กจะต้องได้รับการศึกษาเรื่องความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสาราชนาจักรในปัจจุบันข้อมูลจาก BBC สิสิปภากันฉายเป็นนักศึกษาฝึกจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากคุณชื่นชอบอ่านให้ฟังโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามทุกคอนเทนต์จากประชาไทย